เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691แล้วบอกว่าวันนี้มาเลทนิดนึงด้วยการที่มีปัญหาในเรื่องของการออกอากาศเองนะครับนะตอนนี้ก็เรียบร้อยดีแล้วนะครับมาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณโชคอัพดีๆครับเหนือคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DAD รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับนะครับก็กลับเข้าสู่การทำงานของเราอีกสภาวะปกติเพราะปกติแล้วนะครับนะครับนอกจากนะครับรายการที่ถ่ายทอดสดทาง True Vision 691นะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้เราติดตามกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเว็บไซต์นั่นเองนะครับเว็บไซต์นะครับ speedchannel.co.th นะครับแล้วก็นะครับทาง Facebook นะครับเป็นแฟนเพจนะครับพิมพ์ไปเลยครับ Speed Channel นะครับก็สามารถที่ดูสดได้นะครับรวมไปถึงช่องทางของ YouTube ด้วยนะครับก็พิมพ์ว่าSpeed Channel แล้วก็จะมีช่อง YouTube ของเรานะครับจะดูย้อนหลังก็ได้นะครับหรือดูสดก็ได้นะครับ3ช่องทาง Speed Channel Official นั่นเอง Official นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็คือถ้าเผื่อว่าพูดชื่อใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ก็คือนกรเอกแต่ถ้าพูดถึงคำว่าเอกราชพันบุปผาหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับตำนานอันเดอร์โบนนะครับเจ้าพ่ออันเดอร์โบนที่เคยสร้างชื่อมาโอ้โหเมื่อ10กว่าปีก่อน20กว่าปีก่อนนะครับตอนนี้เขามาอยู่เบื้องหลังนะครับเขามากับนักแข่งคู่ใจของเขานั่นคือนักแข่งที่เพิ่งได้รับรางวัลสูงสุดนะทงอะไรเนี่ยเพลงชาติไทยเนี่ยไปเปิดที่ต่างประเทศครั้งแรกนะครับวันนี้เขายังมาอยู่กับเรานะกับก้องสมเกียรติจันทราในสังกัดทีมของ Honda Racing Thailand ใช่นะครับซึ่งไปแข่งในรายการ Talent นะครับที่เรียกว่าแชมป์เอเชียนั่นแหละแชมป์เอเชียใช่นะครับเป็นบันไดก้าวแรกเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับในช่วงเบรกต่อไปตอนนี้มีอะไรกันบ้างวันนี้ก็มีคลิปมาฝากครับจะมีคลิปมาฝากคลิปสนุกๆนะครับมาฝากว่ามาดูซิว่าคลิปสนุกๆนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับใช่ทุกวันจันทร์นะครับนี่ครับคลิปแรกของเราวินยาเลสดูล้อหน้าครับดูล้อหน้าไม่แตะพื้นโอ้โหนี่จังหวะเลี้ยวโค้งเลี้ยวตัวเอสด้วยนะจากซ้ายแล้วมาขวาถามจากพี่เอกเมื่อสักครู่ที่บอกรถมันแรงอยู่แล้วมันทำได้แล้วก็ที่เหลือนั่นมันคือทักษะของนักขี่ล้วนเพราะต้องใช้ตัวช่วยในการเอียงรถได้ตอนแรกนึกว่าไอ้สำล้อยังไงเนอะตะเกียบคอหน้าไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะล้อหน้าล้อลอยอยู่ยังสามารถเลี้ยวได้ลมรถพี่นี่แรงมากคือยกล้อเรียนเกียร์หกนะที่ผมไปเคยสัมผัสมานะที่อย่างตอนที่ไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะดังนั้นโอ้โหต้องบอกว่าคืออย่างเกียร์6เนี่ยสะบัดคัดหน่อยเดียวนะถึงว่าล้อหน้าลอยแบบง่ายๆเลยนะครับนั่นคือลดระดับความแรงของ MotoGP อ่ะเดี๋ยวมีคลิปต่อไปเรามาดูคลิปสนุกต่อไปคลิปอะไรนะครับไปชมกันโอ้โหเป็นการชักเยอร์ชักเยอร์ชักเยอร์อะไรแบบที่ดูฮะเขาคิดได้ไงฮะพี่บอมเคยเล่นไหมเคยเห็นคลิปแบบนี้ฝรั่งเขาเล่นกันก็ใช้รถยนต์กับรถยนต์นะหรือเด็กๆเราเล่นกันก็ชักเยอร์ผูกกับตัวนี่เอาคนผูกกับคนที่ขี่อยู่บนมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวดูจะเป็นยังไงนั่นแหละดิให้เชือกเป็นก่อนนะถอยเมื่อไหร่เนี่ยแต่ต่างประเทศเห็นฮาร์เลย์ก็เคยเอามาลากติดกันแล้วก็ชักกันอย่างนี้นะครับแต่ก็ต้องผูกกับรถไม่ได้นี่ผูกกับคนน่ะผูกกับคนแล้วผลจะเป็นยังไงเนี่ยนั่นเลยแรงคนกับแรงรถมันต่างกันนะพี่นั่นเลยเกมจะขาดไม่ได้ดูดูพวกลากไปอีกโอ้ยครับดึงเพื่อนกลับมาก่อนมือก็จับแฮนด์ไม่ได้เพราะว่าต้องเลี้ยงคลัตช์ทั้งบิดคันเร่งแต่มันดึงที่ตัวนะดึงที่ตัวถ้าดึงที่รถเนี่ยถึงจะส่งกำลังรถกำลังรถออกไปนะครับนี่ก็เป็นการประลองกำลังชักเยอร์รถสตาร์ทเท้าด้วยระหว่างคนและรถนี่เป็นรถคลาสสิกรถรุ่นเก่าเลยก็จะคิดเนาะก็เล่นกันสนุกกันแล้วนี่แข่งเหมือนฟาสแท็กหรือเปล่าดูทรงแล้วเหมือนใช่ใช่พื้นนี่เหมือนฟาสแท็กเลยนะนะฟาสแท็กแกขอแก้มือยังไม่จบเลยเนี่ยขอแก้มืออีกรอบนึงดูสีน้ำเงินนี่เขาจะดูตัวหนาได้เปรียบได้ในตัวก็ได้เปรียบแล้วผูกกับตัวหลักดีกว่าเราเอาคืนออกตัวดีกว่าไม่ใช่แล้วหลุดไปแล้วหลุดโอ้ยอมเลยครับ
ก็เป็นเกมสนุกที่ฝรั่งเขาเล่นกันนะครับยังมีคลิปนึงนะครับคลิปที่3นะครับเดี๋ยวมาดูการแต่งรถของนักบิดไบค์เกอร์เมืองนอกเขามีการแต่งรถที่เรียกว่ามีเสียงที่กระหึ่มมากนะครับก็เหมือนคนไทยอ่ะรถมาต้องเปลี่ยนท่อก่อนในเรื่องท่อเจ๋งๆมาดูกันว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้างครับโอ้โหนี่ครับโมซากิดูปลายท่อครับดูเห็นไหมครับเขียนว่าอะไรครับโยชิมูระนะฮะเดี๋ยวอันล่างเขียนว่าอะไรปลายท่อโยชิมูระนะไม่ได้มียี่ห้อเดียวนะก๊อฟดูดีๆอันล่างเขียนว่าเธอมียองเน่นะเธอมียองเน่ดูดีๆเห็นไหมอันล่างอ่ะโอ้โหโอ้โหเสียงลั่นครับเสียงลั่นเป็นแท็กเอสเซนต์โอ้โหรุ่นเก่ามากข้างบนเขียนโยชิข้างล่างเขียนเทอร์มินะคือรวม2ท่ออยู่ด้วยกันไอ้ใส่กลวยใส่กลวยที่ท่อไม่เท่าไหร่หมุนรถไปด้วยเอาเสียงให้ดังรอบด้วยเนี่ยโอ้โหอันนี้จะน่าจะเป็นงานปาร์ตี้มีตติ้งพวกไบวีคนะครับที่เมืองนอกนะครับก็เรียกว่าเป็นการเล่นขำๆนะครับของฝรั่งกันนะครับน่าจะเมาแล้วด้วยล่ะบ้านเราก็ตัวแดงเลยมาดูอีกคันนึงครับคันนี้ท่อแต่งเหมือนกันดูนะครับท่อแต่งเหมือนกันหูดูไกลๆนี่ท่อคู่ด้วยนั่นท่อเหรอเนี่ยนี่ครับท่อคู่ด้วยก็ทำไปได้นี่นะครับก็จะเสียงโหดมากนะนี่นะครับโอ้โหเออเฮ้ยทีแรกผมมองด้วยว่าทำเป็นพวก3 D นะเป็นพวกกราฟิกอย่างที่ไม่ใช่เลยของจริงแล้วก็ทำเล่นกันจริงอย่าบอกนะเขาจะพยายามเบิร์นยางนี่พยายามอยู่เบิร์นไม่ติดนะครับก็เป็นคลิปสนุกๆเอามาฝากกันนะครับในช่วงเบรกแรกนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในเบรกหน้าครับครับ